มีเรื่องที่ผมต้องใช้คำว่าขอขอบคุณทีมงานมีคลิปท่านผู้ว่าชัดชาติใช่ไหมพร้อมเนาะเพราะว่าผมนี่แหละเป็นคนที่พูดเรื่องปัญหาจราจรของท่านผู้ว่าชัดชาตินะครับว่าแน่นอนนะท่านมีภารกิจเข้ามาเป็นผู้ว่าปั๊บเนี่ยเป็นที่คาดหวังของคนกรุงเทพนะใช่ครับทั้งคนที่เลือกท่านและไม่เลือกท่านคนที่ไม่เลือกท่านอาจจะไม่ชอบท่านอาจจะวิพากษ์วิจารณ์ก็ว่ากันไปแต่เราก็ต้องยอมรับในฉันทานุมัติว่าท่านเป็นผู้ว่าแล้วเนี่ยท่านเป็นผู้ว่าของทุกคนนะครับทั้งของคนที่เลือกท่านและไม่เลือกท่านจะชอบท่านไม่ชอบท่านท่านก็เป็นผู้ว่าของคนกรุงเทพนะครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ท่านก็ได้พิสูจน์ให้เห็นนะครับว่าท่านตั้งใจจะทำงานนะครับเราก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำมันจะเกิดผลดีต่อคนกรุงเทพและทุกๆคนที่มาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และที่ผมบอกว่าผมนี่แหละเป็นคนที่เอาปัญหาจราจรที่สี่แยกลำสาลีนะครับถนนรามคำแหงมาพูดอยู่บ่อยๆในแทบจะทุกเช้านะทีมงานก็คงเห็นนะเนาะนะครับเพราะว่าผมต้องผ่านถนนรามคำแหงถนนรามคำแหงเนี่ยมันจะตัดกับถนนศรีนครินทร์ถนนรามคำแหงทั้งสายมีการสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินใช่ใช่ใช่นี่คือคลิปภาพที่ผมถ่ายเองนะมีสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินแล้วถนนศรีนครินทร์ก็สร้างรถไฟฟ้าใต้ดิน2เส้นมันตัดกันแล้วนะเพราะคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยลำบากแล้วแล้วพอถัดเข้าไปอีกถนนลาดพร้าวครับลาดพร้าวก็สร้างรถไฟฟ้าใต้ดินถัดจากลาดพร้าวเป็นถนนรามอินทราครับก็รถไฟฟ้าใต้ดินสร้างพร้อมกันหมดเลยมาถึงพระราม9ก็รถไฟฟ้าใต้ดินครับนะครับมันเยอะไปหมดนะนี่ผมยังไม่มีโอกาสข้ามไปฝั่งธนนะฝั่งธนที่เขาก่อสร้างกันอยู่นะครับในแต่ละจุดแต่ละพื้นที่เนี่ยหรือแจ้งวัฒนะนี่ก็สร้างกันอยู่ใช่ไหมครับนะครับไอ้นั้นเห็นลอยอยู่ข้างบนนะนะวันรถจุดที่มีการก่อสร้างเนี่ยรถติดมากผมก็เลยพูดถึงเฉพาะจุดที่ผมต้องผ่านทุกวันว่าพอเราขึ้นสะพานข้ามแยกลำสาลีมาปั๊บเนี่ยลงไม่ได้ครับครับมันติดแน่นไปเลยใช่ไหมติดยั่วเยี่ยเลยข้างหน้าเนี่ยเราเห็นมันจะไปยังไงนะครับจะเรียกว่าติดเป็นตังเมหรือติดเป็นหนอนนี่ไม่ผิดทั้งสองคำนี้นะครับเอาคลิปเอาคลิปที่มันแน่นๆอยู่ข้างหน้าอาจจะได้เห็นว่าเป็นจุดที่เกิดเหตุลำสาลีนะครับทีนี้ก็ถามว่ามันติดเพราะอะไรติดเพราะการก่อสร้างรถไฟฟ้าเนี่ยแย่งผิวจราจรครับนักบินดูสิครับเนี่ยคือวิ่งกันมา3เลน4เลนบีบเหลือ2เลนวิ่งมาพร้อมกันแล้วมาบีบกันตรงนั้นน่ะบีบกันอยู่ตรงนั้นนะครับออกันอยู่อย่างนั้นนะครับแล้วกว่าจะหลุดออกมาได้นะโอ้โหมันสาหัสมากนะครับอันนี้ฝั่งขาเข้าเพราะฝั่งขาออกนะนี่ถ้าท่านผู้ว่าเกิดบังเอิญดูอยู่หรือทีมงานท่านหยุดดูอยู่นะลำสาลีขาเข้าลงมาตอนเช้าโอ้โหสาหัสซึ่งปกติไม่มีรถไฟฟ้าเขาเรียกลำอะไรลำสาหัสนะปกติลำสาลีเขาเรียกลำสาหัสตรงนั้นพอเจอรถไฟฟ้าก็อีก3สายลาดพร้าวศรีนครินทร์รามคำแหงเป็นวิกฤตเลยซูเปอร์ลำสาหัสเลยครับถ้าเป็นถ้าข้ามแยกลำสาลีข้ามไปเพื่อจะมุ่งหน้าไปทางมินบุรีพอข้ามสะพานลำสาลีเนี่ยพอข้ามสะพานปั๊บลงไม่ได้เหมือนกันไอ้ขาเข้าก็ลงไม่ได้ครับไอ้ขาออกก็ลงไม่ได้เพราะว่าหน้าวัดศรีบุญเรืองเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่รถมา4ช่องถูกบีบเหลือ2ช่องแล้วก็ยังมีรถออกจากซอยหน้าวัดอีกแล้วก็มาเจอตรงบีบตรงนั้นแหละเพราะว่าจุดที่มีการก่อสร้างซึ่งประชาชนไม่มีทางรู้เลยว่าจะสร้างเสร็จเมื่อไหร่แล้วเขาจะเอาตรงไหนเขาก็กั้นเอาครับนะครับกั้นเอาเลยชาวบ้านไม่ได้รู้ป้ายข้อความอะไรไม่มีเลยขออภัยในความไม่สะดวกเราจะปิดตรงนี้15วัน30วันหรือเท่าไรไม่มีบอกเลยครับแล้วโครงการอยู่ใต้ถนนรถมันอยู่ใต้ดินนะรถไฟฟ้าเนี่ยนะแต่ทำอยู่บนดินนะแล้วไม่รู้เมื่อไหร่จะเสร็จครับขอป้ายบอกให้ชาวบ้านได้รู้หน่อยว่า700วัน300วันเหลือ4เหลือ200วันเหลือกี่วันแล้วจะเสร็จแล้วตรงนี้ขอกันไว้นิดนึงเดี๋ยว30วันเสร็จ15วันเสร็จชาวบ้านจะได้รู้อย่างมีความหวังนี่ไม่รู้เลยครับไม่รู้ชะตากรรมมาเมื่อไหร่จะเสร็จแล้วจุดที่พอเสร็จปั๊บก็คืนผิวจราจรคืนโลกประจันให้ครุขระใช่วันดีคืนดีก็นี่ฝากท่านผู้ว่าชาติชาตินะตรงหน้าสนามกีฬาแห่งชาตินะตรงหน้าสน.หัวหมากเลยฝาท่อกทม.อยู่กลางผิวจราจรเลยมีอยู่2เลนฝาท่อขนาดใหญ่ของกทม.เนี่ยมีตั้งประมาณสัก 7-8 ฝาเนี่ยนะเขียนว่ากทม.เป็นฝาเหล็กกลมๆเนี่ยนะปรากฏว่าอยู่กลางถนนเลยรถก็ต้องวิ่งครอบกึก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 เนี่ยคือช่วงล่างเสียหมดครับทีนี้ที่ผมบอกก็ต้องขอบคุณหลังจากที่ผมสะท้อนเรื่องนี้มาเนี่ยนะครับล่าสุดเมื่อวานนี้ครับ
ที่แยกลำสาลีเขตบางกะปิท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์เดินทางมาตรวจติดตามจุดที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มและโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ในวันนี้จะมีการคืนผิวจราจรให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในบางส่วนภายหลังจากการวิ่งจากสวนลุมผู้ว่าวิ่งไปตั้งแต่ตีห้าจากสวนลุมนะวิ่งไป14โลนะแข็งแรงมากท่านแข็งแรงมากท่านวิ่งไปเนี่ยนะครับท่านบอกว่าก่อนหน้านี้เราเคยมาเยี่ยมเยียนไปแล้วซึ่งเป็นบริเวณแยกลำสาลีที่เป็นแยกที่การจราจรนะครับมาจากจุดอื่นๆผ่านมาเยอะแล้วก็มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าอีกทำให้เลนจราจรมันน้อยลงโดยเราก็พยายามเร่งรัดพื้นที่บริเวณนี้ให้แล้วเสร็จโดยก่อนหน้านี้ก็มีการเปิดสะพานรามคำแหงนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นคอขวดเลยเป็นนโยบายที่จะต้องคืนพื้นผิวนะครับให้เร็วที่สุดซึ่งก่อนหน้านี้มีกำหนดเสร็จสิ้นอยู่วันที่25มิถุนายนซึ่งวันนี้ก็ลงมาดูก็พบว่าเสร็จสิ้นจริงๆนอกจากนี้ก็ยังได้กำชับเรื่องทางม้าลายเพราะประชาชนยังต้องสัญจรนะครับท่านก็ขอความร่วมมือร่วมใจก็ขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ว่าที่สนใจไปติดตามนะแล้วอยากได้ป้ายนับถอยหลังนะครับนับถอยหลังให้หน่อยว่าเมื่อไรแล้วเสร็จแล้วก็ผู้รับเหมาก่อสร้างก็อยากกั้นเอาตามใจชอบกั้นแบบเกรงใจชาวบ้านเขานิดนึงรีบคืนผิวจราจรให้ชาวบ้านโดยเร็วที่สุดเพราะติดจริงๆครับครับติดในขณะที่น้ำมันแพงๆนี่เสียวเลยนะบินนะเพราะน้ำมันมันจะหมดถังอยู่แล้วนั่นแหละติดอยู่นานๆเนี่ยนะนี่ยังไม่รวมถึงอยากเข้าห้องน้ำด้วยนะใช่ๆๆๆๆรถติดรถติดขอบคุณแล้วมันติดเฉพาะไอ้เนี้ยไอ้ที่จุดก่อสร้างเนี่ยผมฝากท่านผู้ว่าทุกจุดเลยนะจุดที่มีการก่อสร้างรถไฟฟ้าหรือจุดการก่อสร้างของกทมก็แล้วแต่เนี่ยต้องเร่งรัดวันเวลาแล้วเสร็จให้ชัดเจนเลยว่าจะแล้วเสร็จภายในระยะเวลากี่วันนับถอยหลังให้ชาวบ้านเห็นนะครับแล้วก็เรียกนะหนึ่งเรียกรฟม.เชิญนะเชิญรฟม.เจ้าของโครงการรถไฟฟ้าเชิญผู้รับเหมานะครับเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกทม.แล้วก็องค์กรชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับมานั่งคุยกันและพูดคุยกันและกำหนดแนวทางว่าเราจะช่วยกันเร่งรัดอย่างไรและในขณะที่มีการก่อสร้างนี่ฝุ่นเยอะมากนะครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งปัญหาเลยอีกหนึ่งปัญหานะฝุ่นละอองนะครับเยอะมากนะครับและบางทีรถสิบล้อพ่วงเลยนะวิ่งเข้าออกสายงานในช่วงเวลาปกติด้วยครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเข้มงวดว่าไม่จำเป็นหรือไม่ได้เด็ดขาดเวลาเร่งด่วนห้ามนี่ยังเห็นวิ่งอยู่รถพ่วงนะปื๊ดปื๊ดขนาดใหญ่เลยแล้วที่สำคัญที่สุดนะจุดก่อสร้างทุกจุดตึกแถวข้างทางเจ๊งหมดครับโชว์รูมรถก็ขายไม่ได้ร้านค้าขายของก็ขายไม่ได้เจ๊งหมดอะครับไม่มีลูกค้าแวะเลยมันรถมันจะต้องจอดข้างทางอะตึกแถวใช่ไหมก็จอดไม่ได้อะเพราะเขาก่อสร้างอะร้านพวกนี้เจ๊งตั้งแต่ร้านทำผมร้านอะไรต่างๆเจ๊งหมดนะแล้วสร้างอยู่4ปีเจ๊ง4ปีเนี่ยจะกลับมาปีที่5ไม่รู้จะมีลูกค้าหรือเปล่านั่นน่ะสินี่คือปัญหาโจทย์ใหญ่เลยครับนะครับผมเห็นปัญหาตรงนี้ก็สะท้อนออกมาโดยตลอดนะครับแล้ววันนี้ท่านก็ไปดูไปเห็นท่านจะไปเองหรือได้ยินเสียงที่พวกเราบ่นก็แล้วแต่ว่าก็ฝากว่าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงนะว่าท่านไปแล้วการเปลี่ยนแปลงหลังจากนี้เป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ขอบคุณก็เอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะครับครับ